เท่าที่ผมรู้จากนักท่องเที่ยวจีนที่ผมเจอมานะครับโดยที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยครับนายช่วงเวลานี้เนี่ยเขายังไม่อยากจะกลับเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่อยากกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าประเทศจีนเขาเพิ่งประกาศขยายวันหยุดตรุษจีนนะครับให้มันถึงวันที่2เดือนหน้าแล้วก็เรื่องเปิดเทอมของทางมหาลัยกับโรงเรียนด้วยเปิดเทอมก็คือจะเริ่มเวลาเอกครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าอยู่ที่นี่ได้เขาก็น่าจะอยากจะอยู่ต่อครับแล้วเท่าที่คนที่มาขอความช่วยเหลือจากสมาคมนะครับก็คือว่าเขาจะถามถึงเรื่องต่อวีซ่าหรือว่าเรื่องที่จะไปอยู่ต่อที่โรงแรมหรือจะบินไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะประสานในด้านหลายด้านเกี่ยวกับที่ว่าเขาไม่อยากคือพูดง่ายก็คือคนที่เป็นส่วนใหญ่เขาไม่อยากจะกลับไปก่อนครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันกระจายเร็วด้วยครับผมเกี่ยวกับเรื่องที่สมุยนะครับเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับมีผู้ประกอบการหลายๆเจ้าหรือว่าหลายๆที่ที่แบบว่าเขายังไม่ค่อยให้ความสําคั
่เราป้องกันเราเนี่ยเป็นที่เราป้องกันของเขาด้วยครับของนักท่องเที่ยวจีนด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนสมมุติเหมือนร้านอาหารจีนเราเนี่ยเราวันนึงเราไม่ใช่รับคนจีนโต๊ะสองโต๊ะใช่ไหมครับเราเจอกับโต๊ะนี้เสร็จเราก็เจอกับอีกโต๊ะนึงสมมติว่าโต๊ะนี้เขามั่นใจว่าเขาไม่ติดแต่อีกโต๊ะนึงที่เราเคยเจอหรือว่าเราที่จะไปเจอเขาอีกอะไรเนี่ยครับเราต้องป้องกันเราไว้เพราะว่าเราจะต้องป้องกันคนที่เราเจอเรามาเจอใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ